เลยหมดเกลี้ยงไม่อร่อยเลยอร่อยหมดเกลี้ยงอาจารย์อีทเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่กินอันนี้เป็นอิ่มนี่เนื้อหลายคนโอ้ยเพิ่นบ่น่าเพิ่นว่าบ่น่าต้องลาต้องบ่ทันใดอันเฟิร์มมื้อนี้ลูกหายใหม่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่จากแสนจากไร่แสนสองครับเพื่อนบอกว่าแสนสองแสนสองก่อนจะไปขายหน้ามาใจเล่าบอกแสนสองเอาจัดกระมงหาอร่อยไปจัดไปแต่ว่าแซ่บเด้อแสนก็สิกินอร่อยอร่อยเพิ่นไรแสนสิบห้าเจ้ากระมงหาอร่อยหาอร่อยไปเพิ่นเจ้าขอบใจเจ้าร้านสวยที่ดังที่สุดกินบ่ละบ่มาดูที่วัดจำปาสักปากตีเนาะงามหลายฝากให้แฟนๆของน้องแมมเบอร์ทั่วโลกเลยได้บุญนำกันสาธุสาธุสาธุงามหลายบรรยากาศไปประตกแต่งในงานถ้าเกิดมองมาทางนี้ถ้ามองมาทางนี้ไปเบิ่งตึกเก่างามงามงามหลายพี่น้องเห็นปะงามหลายเย็นสบายมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าชื่นชมงามหลายเป็นบอกว่าเป็นวัดเก่าเป็นศาลาเก่างามหลายนี่เป็นบอกว่าสบายดีปากเซเนาะก็จอดเป็นระยะแล้วถ้าประสงค์จุดนี้ก็เป็นจุดที่กูดวิวเหมือนเดิมนะเจ้างามหลายด้านหลังคณะนี้ที่การถ่ายทำนี่ถ้าประสงค์จะเห็นบ่ตรงคาลหาดของกาแฟดาวเฮืองเนาะมีทางปากเซและด้านหลังก็เป็นตลาดคณะที่การถ่ายทำของทีมงานก็น้อยก็เข้าไปบ่ได้ว่าจะไปถ่ายตลาดพอเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุไฟใหม่เห็นบ่เห็นควันขโมยให้เปิ้นกล้องก็ไปซูมเนาะไฟใหม่เมื่อวานนี้ประมาณ2ทุ่มบ่ซั่นใหม่แล้วก็ควันขึ้นจราจรติดขัดทําให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยไปค้าขายบ่ได้ต้องขายทางทีมทางเนาะแล้วก็มื้อนี้ขน้อยก็ทายทําขึ้นมาบนดอยทางวัดปูสาเหล่านะเจ้าตรงแขวงจำปาสักเมืองปากซี่นะเจ้าก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับเหมือนตะลุยออนทัวร์ได้ไปเที่ยวกับขน้อยทุกบอนระหว่างว่าท่านผู้ชมคงจะติดตามและอย่าลืมถ้าเกิดติดตามย้อนหลังทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้เพราะจะบ่ได้ตกข่าวทุกที่ทุกสถานที่บ่ว่าหม่องใดแห่งโลกใบนี้ถ้าสาวแม่พอดีได้ไปตะลุยออนทัวร์ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กันนะเจ้าสําหรับมื้อนี้ก็ขอท่านผู้ชมโชคดีมีเงินใช้นะเจ้ากับสาวแม่พอดีต้องลาไปก่อนพบกันโอกาสหน้าสําหรับมื้อนี้สบายดีเจ้าแล้วก็ที่เห็นวิวตรงนั้นเพื่อนว่าสะพานความขามขัวมาเนาะแล้วก็ที่เห็นควันขโมงตอนนี้ณเมื่อนี้วันที่17เดือน5เนาะเมื่อคืนนี้เกิดเพลิงไหม้ตลาดดาวเฮืองก็ทําให้จราจรติดขัดแล้วก็พ่อค้าแม่ขายก็ออกมาขายเครื่องอยู่ตลาดบ่ได้เนาะทีมงานตั้งใจสิไปถ่ายตลาดก็เลยอดเลยต้องขออภัยหลายตั้งใจจะมาถ่ายเนาะแต่บ่เป็นหยังก็มาทำข่าวอยู่ทางวัดนี่ในเบิ่งวิวงามหลายมันบอกว่าข้างหลังอาจจะเป็นเลยกลายเป็นเขาฟูจิไปเลยเนาะนี่วิวงามหลายนี่คือปากเซแขวงจำปาสักนะเจ้าปากเซนอกเมืองปากเซจำปาสักมาจากข้างล่างมาข้างล่างติดแบบนี้นี่คือบริเวณบนเขาทางวัดเนาะน้ำบ่ไฟก็ยังลุกยังบ่หมดเถื่อเนาะไฟใหม่ตลาดเมื่อคืนนี้อยู่ปากเซ่เมืองจำปาสักผู้สูงหลายเติบนะคะด้านขวาด้านหลังนะคะจะมีพระพุทธรูปหลายองค์หลายต่างแล้วก็มีสิบมาแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นกูดวิว
ก็เพิ่นบอกว่าติดท้องหลังพระแม่นเด้เนาะเพราะว่าเฮามาทํารายการบ่มีความสามารถสิไปต้องใช้เครื่องบินเนาะเดี๋ยวนี้แต่ว่าเอาล่ะเป็นว่าแค่นี้มาฝากก็ถือว่าท่านผู้ชมได้ตะลวนทั่วตามนั้นแหละไปแล้วว่ามาท่านผู้ชมคงจะอิ่มอกอิ่มใจที่ได้เบิ่งบรรยากาศที่แบบอิ่มอกอิ่มใจที่ได้เบิ่งบรรยากาศงามแล้วก็สูงจนบนยอดภูเขาของเมืองปากเซหรือว่าทางจิตตปาสักเจ้าค่ะมื้อนี้ก็ขอขอบใจหลายเจ้า